10อันดับกาแล็กซีที่สวยงามที่สุดเชื่อว่าหลายๆท่านคงเป็นคนชอบดูดาวเพราะสวยงามจนไม่อาจละสายตาทีมงานเลยนำหัวข้อ10อันดับกาแล็กซีที่สวยงามที่สุดมาเสนอกันจะเป็นยังไงต้องติดตามชมอันดับที่10 Hawks Object กาแล็กซีรูปร่างคล้ายวงแหวนนักดาราศาสตร์ตั้งคำถามกับมันว่ามันเป็นกาแล็กซีเดี่ยวหรือกาแล็กซีคู่คำถามนี้เป็นที่กระจ่างในปี1950เมื่อนักบินอวกาศอาร์ตฮอคให้คำอธิบายว่าจุดศูนย์กลางนั้นคือดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยกลุ่มดวงดาวที่มีสีฟ้าภาพนี้ถูกถ่ายไว้ด้วยกล้องถ่ายอวกาศขนาดยักษ์ฮับเบิลเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2001กาแล็กซีนี้มีความกว้าง 100,000 ปีแสงและมีความยาว600ล้านปีแสงอันดับที่9 M81 เป็นกาแล็กซีแบบก้นหอยที่มีความใหญ่และสวยงามมากตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกลุ่มดาวยุสซาเมเจอร์ที่ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวที่สุกสว่างมากที่สุดเมื่อมองจากโลกมีระยะประมาณ 11.8 ล้านปีแสงอันดับที่8 Galaxy NGC 3370 Galaxy รูปก้นหอยนี้ตั้งอยู่ห่างจากกลุ่มดาวลีโอไปประมาณ98ล้านปีแสงรูปนี้ถูกถ่ายได้โดยกล้องฮับเบิลในปี1994การระเบิดซุปเปอร์โนวาแบบเทปลาได้เกิดระเบิดขึ้นณจุดศูนย์กลางของกาแล็กซีนี้อันดับที่7 Galaxy NGC 1512 Galaxy แบบก้นหอยซึ่งมีแถบสีนี้อยู่ห่างจากกลุ่มดาวโฮโรโลเจียมไปประมาณ30ล้านปีแสงกาแล็กซีนี้มีความสุกใสมากพอแม้จะดูจากกล้องโทรทัศน์สมัครเล่นก็ตามกาแล็กซีนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 70,000 ปีแสงซึ่งมีขนาดพอๆกับทางช้างเผือกของเราน่าสังเกตว่าใจกลางของกาแล็กซีนี้เป็นคล้ายๆกับวงนิวเคลียร์รอบๆอันดับที่6 Supernova 1987A 2ทศวรรษที่ผ่านมานักดาราศาสตร์ได้ค้นพบจุดที่มีการระเบิดสว่างไสวที่สุดในรอบ400ปีที่ผ่านมาดาวที่ถูกกำหนดไว้นั่นคือ Supernova 1987Aในรูปนั้นแสดงถึงขอบเขตทั้งหมดของกาแล็กซีแห่งนี้วงแหวนรอบๆในรูปนั้นคาดการว่าน่าจะเป็นระยะประมาณ 20,000 ปีแสงหลังจากการระเบิดรูปนี้ถูกถ่ายโดยกล้องฮับเบิลในเดือนธันวาคมปี2006อันดับที่5 Grand Spiral Galaxy หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม NGC 123 กาแล็กซีนี้เป็นกาแล็กซีที่มีเสน่ห์น่าหลงใหลซึ่งประกอบไปด้วยหมู่ดาวมากมายและฝุ่นเสมือนคล้ายกับก้นหอยอันดับที่4 The Whirlpool Galaxy หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม Messier 51A M51A NGC 5194 Galaxy วังน้ำวนแห่งนี้อยู่ห่างจากกลุ่มดาว Cancer 186ไปประมาณ23ล้านปีแสง Galaxy นี้รวมไปถึง NGC 5195ซึ่งเป็น Galaxy ข้างเคียงนั้นสามารถมองเห็นได้อย่างง่ายดายแม้จะมองจากกล้องโทรทัศน์สมัครเล่นและทั้งสอง Galaxy นี้มักจะสามารถมองเห็นได้จากกล้องสองตาGalaxy นี้เป็นที่นิยมในหมู่นักดาราศาสตร์ระดับสูงที่ซึ่งต้องการทำความเข้าใจกับโครงสร้างและการมีปฏิสัมพันธ์ของ Galaxy อีกด้วยอันดับที่3 2 MASX J00482185-2507365 Coating Pair Galaxy นี้เป็น Galaxy คู่ที่ซ้อนกันที่พบในบริเวณใกล้เคียงกับ Galaxy NGC 253 Galaxy ช้างแกะสลักกาแล็กซีทั้งคู่นี้อยู่ห่างไกลจากโลกมากกว่า NGC 253อันดับที่2 Black Eye Galaxy กาแล็กซีรูปก้นหอยที่อยู่ในกลุ่มดาวโคมาเบเรเนเซสเบเซียล64หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม Black Eye หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Sleeping Beauty Galaxy เป็นที่รู้จักอย่างดีในหมู่นักดาราศาสตร์สมัครเล่นเพราะว่าสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากกล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กอันดับที่1The Sombrero Galaxy หรือที่รู้จักกันในนาม M104 หรือ NGC 4594เป็นกาแล็กซีที่อยู่ในกลุ่มดาววิลโกมันมีใจกลางที่สว่างไสวมากและปกติมันจะโป่งนูนขึ้นมามีขนาดความใหญ่ประมาณบวก 9.0 ซึ่งทำให้มันสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากกล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กด้วยความที่ศูนย์กลางมันมีขนาดใหญ่มากและการที่โป่งนูนมากทำให้มันดึงดูดนักดาราศาสตร์ระดับสูงให้หันมาสนใจมันเป็นอย่างดีซึ่งทำให้มันกลายเป็นกาแล็กซีที่สวยงามที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบมาถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ